โบกี้ไลออนเคยคิดสั้นถึงขั้นอยากดีไซน์การตายด้วยตัวเองโบกี้ไลออนเคยคิดสั้นถึงขั้นอยากดีไซน์การตายด้วยตัวเองโรคจิตเวทรุมเร้าเคยถูกซ้อมชีวิตผ่านอะไรมามากจนต้องถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงศิลปินสาวเสียงดีที่มาแรงแห่งยุคโบกี้พิษณีวีรสุทธิมาศหรือโบกี้ไลออนใครจะรู้ว่าเบื้องหน้าบนเวทีที่ดูสวยเป๊ะแต่ลึกๆนั้นเธอเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองอย่างมากคิดว่าไม่สวยตั้งแต่เด็กจนโตอีกทั้งยังเป็นโรคทางจิตเวทรุมเร้าเคยคิดสั้นถึงขั้นอยากดีไซน์การเสียชีวิตด้วยตัวเองเผยเรื่องเบื้องลึกชีวิตครอบครัวและความคลั่งรักถึงขั้นเคยขอแฟนแต่งงานที่ได้อ่านเรื่องราวของโบกี้แล้วสนใจมากเพราะว่าเรามีความคล้ายคลึงกันเยอะมากปัญหาทางจิตเวทที่โบกี้เป็นเหมือนกันเป๊ะเป็นอะไรบ้างโบกี้เป็นโรควิตกกังวล Anxiety Disorder โรคภาวะตื่นตระหนกเฉียบพลัน Panic Disorder โรคซึมเศร้า Depress และโรคย้ำคิดย้ำทำ Obsessive Compulsive Disorderที่เป็นเหมือนกันครับแล้วถ้าใครที่ไม่เป็นก็ไม่เข้าใจโบกี้ที่เป็นหมดเลยเหมือนกันเหรอมันมีที่มาว่าทำไมเราเป็นเพราะว่าเมื่อเราก้าวผ่านไปได้เราจะสามารถแบ่งปันทุกเรื่องเลยของโบกี้มันเริ่มจากตัวไหนก่อนโบกี้จริงๆเริ่มจากอาการนอนไม่หลับก่อนคือไม่สามารถพูดได้ว่าอันไหนคืออันแรกเพราะจริงๆน่าจะเป็นมาตลอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นมันคือโรคโบเป็นคนแบบว่าชอบซื้อของไว้เยอะๆสมมุติชอบอะไรอย่างหนึ่งก็จะย้ำอยู่แต่แบบนั้นเช่นวันนี้ฉันจะซื้อสบู่ในหัววันนั้นก็จะคิดซื้อสบู่จะกดสบู่ไปเรื่อยๆซื้ออีกๆทำให้อะไรก็ตามสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันแม้กระทั่งต่างหูเสื้อผ้าจะมีซ้ำกันมากกว่า10ชิ้นก็เราคิดว่าสิ่งนี้ปกติถ้าน้ำมันหมดของคนอื่นอาจจะมีใกล้หมดจริงๆขีดแดงแต่หมดของโบคือเกินครึ่งถังแปลว่าหมดคือเป็นคนค่อนข้างล่วงหน้าอันนี้ก็คิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นข้อดีของเราไหมเพราะว่าเราเป็นคนล่วงหน้ามากๆแล้วก็เตรียมพร้อมไว้กับสถานการณ์ทุกอย่างแต่ความจริงมันไม่ใช่มันเป็นโรคแล้วก็เรื่อง depression ภาวะซึมเศร้าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นหรืออะไรแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำมากไม่สามารถหาข้อดีของตัวเองได้ตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เวลาขึ้นเวทีส่องกระจกทีไรรู้สึกไม่สบอารมณ์ตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าทำไมเราน่าเกลียดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กจนโตหาข้อเสียของตัวเองเจอตลอดเวลาเราอาจจะคิดว่าเราร้องเพลงได้แต่ว่าเราก็ร้องเพลงไม่ได้ดีขนาดนั้นบางทีอาจจะคิดว่าเราสวยแต่ว่าเราสวยเพราะเราแต่งรูปอะไรแบบนี้มันจะหาข้อโต้แย้งมาตลอดบวกถึงเรื่องการอยู่คนเดียวแล้วมีความรู้สึกแบบการคิดสั้นไม่รู้ว่าเรียกว่าคิดสั้นได้หรือเปล่าอยากดีไซน์การเสียชีวิตด้วยตัวเองอะไรแบบนั้นรวมถึงอาการแพนิคก็คือกลัวอะไรบางอย่างอย่างรุนแรงเช่นกลัวตัวเองเข้าโรงพยาบาลกลัวตัวเองป่วยแล้วก็อ่อนไหวกว่าชาวบ้านจะเกิดอาการเมื่ออยู่ในที่แคบเข้าไปในลิฟต์แล้วติดลิฟต์บ้างหรือเข้าห้องน้ำแล้วเปิดประตูไม่ออกแอนไซตี้กับแพนิคแยกกันไหมเพราะว่าสำหรับที่มันคลับคล้ายคลับคลาว่าจะเป็นแอนไซตี้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าควบคุมอะไรไม่ได้แต่แพนิคอยู่ดีๆก่อนหน้านี้มันมาโดยที่พี่ไม่รู้ตัวของเราเป็นแบบไหนโบกี้สำหรับโบไม่ได้คล้ายขนาดนั้นแต่ก็มีตัวเชื่อมกันแอนไซตี้จะมาในชีวิตประจำวันโบเลยตั้งแต่เด็กจนโตโดยที่ไม่สังเกตสมมุติวันนี้โบล็อกกรงหมาแล้วโบก็ออกจากบ้านแล้วทั้งวันจะคิดอยู่แค่ล็อกกรงหมาหรือยังทั้งที่มันเห็นว่าล็อกแล้วซึ่งวิธีแก้ก็คือซื้อกล้องวงจรปิดมาดูเลยแต่บางทีมันก็ยังไม่ความไม่เชื่อตัวเองอยู่มันอาจจะเชื่อมกันหมดเลย
ก็คือโรคอาจจะเป็นจิตเวชประเภทเดียวกันแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันในลักษณะการเจอน่าจะมาจากความไม่มั่นใจในตัวเองว่าได้ทำสิ่งนั้นสำเร็จจริงหรือเปล่าก็จะมีความย้ำคิดย้ำทำกับอะไรเดิมๆเช่นดูกระจกตลอดเวลาซึ่งคาแรคเตอร์การส่องกระจกบนเวทีไม่ได้มาจากความอยากเฟียสหรืออะไรทั้งนั้นมันมาจากความที่โบไม่สามารถรับได้จริงๆคือไม่คิดว่าตัวเองสวยอยู่แล้วถ้าเลือกได้อยากเลือกเวทีที่มันเป็นกระจกรอบด้านในทีมผู้จัดการของโบมีอยู่4คนต่างคนต่างก็จะมีหน้าที่พิเศษเราก็จะเชื่อใจเขาเพราะว่าเราเชื่อใจคนอื่นมากกว่าตัวเองลองย้อนกลับไปคิดในวัยเด็กหรือยังว่าน่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ใครบางคนอาจจะบอกเราว่าเราไม่สวยพอเราไม่ดีพอเราไม่ใช่พอจะนึกออกไหมโบกี้มีเยอะมากมีทั้งสถานการณ์ในครอบครัวไม่แน่ใจว่าที่บ้านอาจจะวางแผนมีลูกคนเดียวหรือเปล่าแล้วเราดันเป็นอีกคนที่ออกมาแล้วเราก็เกิดก่อนกำหนดมีความบกพร่องหลายๆอย่างทางร่างกายแล้วเราเองก็หน้าตาไม่ได้น่ารักตั้งแต่เด็กความไม่มั่นใจทางร่างกายก็อาจจะมีความพิเศษนิดหนึ่งก็คือเคยโดนคนที่บ้านซ้อมตอนเด็กแล้วก็ทำให้ขาลายเรื่องนี้ไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้ไม่ได้อยากเรียกร้องความสงสารหรืออะไรเพราะมันผ่านมานานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งฉุกคิดได้ตอนโตว่าสิ่งนี้มันคือการซ้อมแล้วก็ร่องรอยตามขาตามตัวของเราที่ไม่มั่นใจในทุกวันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแผลบางอย่างทั้งทางร่างกายและจิตใจมันก็เป็นแผลเป็นมาถึงตอนโตเนอะแล้วรู้สึกว่าก่อนหน้านี้สักประมาณ 2-3 ปีโบไม่ใช่โบกี้ไลออนแบบนี้โบเป็นคนที่ทำผมทรงเดิมๆคือฟูสิงโตแล้วเสื้อก็จะใส่แบบเดิมๆกับกางเกงเอวสูงคือจะเป็นคนไม่ใส่กางเกงขาสั้นหรืออะไรสั้นเลยเพราะรู้สึกว่าหลังก็ต้องปิดเพราะมีรอยสิวส่วนขาก็จะมีร่องรอยแผลเป็นเยอะมากบางอย่างที่มันช้ำมันก็ช้ำอยู่อย่างนั้นมาจนโตบางสิ่งที่มันหายไปแล้วบางทีก็อยู่ในใจเนอะเรารู้สึกว่าตอนนี้เรามีข้อบกพร่องหลายอย่างในตัวแล้วเรามองเห็นมันด้วยเราก็รู้สึกว่าปิดเถอะโมเมนต์ไหนบนเวทีที่ทำให้เรารู้สึกฟินโบกี้ทุกตอนเลยบางวันหนูรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่มันมีช่วงหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าทำงานทุกวันมันเป็นจุดที่ไม่ว่าเราจะขึ้นไปสูงเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่ามันอ้างว้างเหลือเกินมันไม่ได้มีครอบครัวที่คอยภูมิใจในตัวเราขนาดนั้นเหมือนรู้สึกว่าวังเวงมากๆนี่เราทำอะไรอยู่แต่พอขึ้นเวทีไปความรู้สึกดาวเศร้าหรือหน่อยทุกอย่างหายไปเลยแค่ได้ยินเสียงคนที่มารอดูพูดแล้วอาจจะดูเวอร์แต่ว่าทุกครั้งที่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้อย่างเดียวที่ยึดโบไว้ที่นี่คืออยากตายแต่เสียดายจินตนาการเสียดายที่จะส่งต่อความรู้สึกของตัวเองผ่านบทเพลงให้คนอื่นต่อไปเสียดายที่จะอดฟังเสียงคนดูที่ร้องเพลงที่เราแต่งขึ้นมาโบรู้สึกขอบคุณโรคต่างๆเหมือนกันนะตอนแรกโบก็ค่อนข้างเซ็งที่เราต้องเจออะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เศร้าถ้าเราไม่ย้ำคิดย้ำทำจนจดหนูนอจอดอนี่เราก็ไม่ได้มีเพลงเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในโซเชียลมีเดียโบกี้ตรงค่ะจริงๆหนูตรงมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ตรงอย่างเดียวเมื่อก่อนย้อนไปน่าจะ5ปีหนูค่อนข้างเป็นคนตลกไงแล้วหนูก็ใช้คำหยาบเยอะมากๆแม่เตือนทางค่ายก็เตือนว่าเป็นภาพลักษณ์ของเราหนูก็คิดก็มันตลกอ่ะบางทีมันมีอรรถรสพอเราโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงนะมันตลกจริงแต่ในกลุ่มคนบางกลุ่มที่เสพไม่ใช่กลุ่มคนส่วนใหญ่ในประเทศเพราะว่ายังมีคนหลากหลายช่วงอายุที่ติดตามเราหนูยอมรับว่าหนูมาร้องเพลงไม่ได้มาเป็นตัวอย่างให้ใครการกระทำมันก็เป็นส่วนของการกระทำแต่ผลงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้เอาคำหยาบไปใส่ในผลงาน
สุดท้ายการอยู่ตรงนี้ก็ยอมรับจริงๆว่าทุกคนบนโลกถ้าเขาชอบศิลปินหรือมีใครเป็นต้นแบบเขาเราก็ควรจะประพฤติตนให้มันเหมาะสมและวุฒิภาวะที่หนูอาจจะยังไม่ค่อยมีตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องตอบโต้ก็จะไม่ตอบโต้ช่วงที่ผ่านมาได้เลิกกับแฟนที่คบกันมา6ปีแปลว่าในช่วงที่เราเกิดในวงการเขาก็อยู่เคียงข้างเราได้เขียนเพลงถึงเขาบ้างไหมโบกี้ใช่ค่ะเรื่องที่เขียนมาจากเรื่องในชีวิตทั้งหมดเลยค่ะมีเขียนถึงแฟนด้วยแล้วก็มีเขียนถึงอะไรก็ตามที่ผ่านมาในชีวิตเป็นคนรักแฟนแบบไหนโบกี้หนูเป็นคนคลั่งรักนะใน6ปีมันไม่ได้มีอะไรที่แย่เลยค่ะเราคบกันแทบไม่ได้มีการทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องเดียวคือเรื่องงานแต่มันแค่มีความรู้สึกว่าเป้าหมายในชีวิตบางจุดไม่ตรงกันนี่พูดตรงๆเคยขอเขาแต่งงานแล้วแฟนช่วงนั้นก็ไม่ได้พร้อมแต่เป็นช่วงที่เรารู้สึกจริงๆไม่พร้อมตอนนี้แล้วจะตอนไหนจริงๆนี้เป้าหมายหลักในชีวิตนะไปเจอพ่อเขาก็ปาค่ะหนูอยากแต่งงานแล้วค่ะหนูขอเลยได้ไหมคะคุณแม่ค่ะหนูขอได้เลยไหมคะอะไรแบบนี้แต่เขาก็น่าจะเป็นห่วงเราในเรื่องของอนาคตเรื่องการงานเขาก็ไม่ได้เชิงปฏิเสธแต่ก็อารมณ์แบบว่าสมมุติว่าเป็นปีนี้มันก็จะถูกเลื่อนไปเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างหมุนตามโลกของเขาที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ดีแต่ว่าสุดท้ายโบก็โทษตัวเองนะโบแค่รู้สึกว่าพอมันผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วโบเองเป็นคนเลือกที่จะไม่ค่อยพูดกับเขาเท่าไหร่พอไม่พูดมันกลายเป็นปมอะไรบางอย่างในใจกลัวพูดแล้วเดี๋ยวจะผลกระทบแบบนี้เสียอารมณ์กันก็เลยไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการคุยกันด้วยเอาจริงๆเขายังเป็นหนึ่งคนที่คอยสนับสนุนกันและกันเสมอเขารู้จักเราในทุกจุดอ่อนในทุกความกลัวในทุกความฝันเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเกลียดแฟนเก่าเลยเราจะสนับสนุนเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีแฟนใหม่เราก็บอกสามารถติดตามWoody Interviewได้ที่ช่องทาง